ข้อที่4คือกิเลสนะที่มีอยู่ในใจของสรรพชีวิตเมื่อไหร่ยังเวียนว่ายตายเกิดเขาก็ตามไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกิเลสก็จะพ้นจากวัฏฏะสงสารพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปนะ